ส่วนการบริหารงานของกรุงเทพมหานครวันนี้มีข่าวที่ต้องบอกว่าสร้างความสับสนงุนงงแล้วก็ตกใจให้กับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเพราะมีข่าวว่านายจักพันผิวงามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งนหลายๆคนตกใจนะคะเพราะว่าเพิ่งจะเห็นทั้งลงพื้นลงพื้นที่เมื่อวันเสาร์ก็เพิ่งจะลงไปตรวจสอบพื้นที่และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็จะเห็นทํางานโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะหนังสือลาออกที่มีการรายงานออกมานะคะเกิด ิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าได้ยุติการทำงานลงทันทีส่วนสาเหตุของการลาออกในครั้งนี้นะคะคาดว่าอาจมาจากการเซ็นอนุมัติผลการประกวดราคาดำเนินโครงการเตาเผาขยะที่หนองแขมและอ่อนนุชขนาด1000ตันต่อวนันรวม2โรงมูลค่ากว่า13,000ล้านบาทซึ่งอยู่ระหว่างถูกร้องเรียนว่าเอื้อประโยชน์ให้เอกชนบางรายแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของปอป,ปชและปปทด้วยค่ะการยื่นหนังสือลาออกก็สร้างความ ตกใจให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงสื่อมวลชนอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปนะคะเนื่องจากรองจากอย่างที่สื่อเรียกกันเนี่ยนะคะเป็นคนที่ตั้งใจทํางานแล้วก็ทุ่มเทกับการทํางานมาโดยตลอดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เพิ่งจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแยกอโศกเพชรนะคะและที่ผ่านมานายจักรพันธ์รับผิดช,ชอบทั้งงานด้านสํานักการระบายน้ําสํานักการโยธาสํานักสิ่งแวดล้อมและเรื่องงบประมาณที่ต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ขณะที่ช่วงเช้าค่ะทีมข่าวตรวจสอบไปที่นางจินดารัตชโยธินที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและโฆษกกรุงเทพมหานครระบุว่ายังไม่เห็นคำสั่งหรือจดหมายลาออกของนายจักรพันธ์จึงยืนยันไม่ได้ว่าลาออกจริงหรือไม่ถ้าหากเป็นเรื่องจริงก็เป็นเรื่องที่สร้างความตกใจให้กับคณะผู้บริหารอีกทั้งทราบว่าช่วงหลังๆนายจักรพันธ์ยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนื่องจากลงพื้นที่ตรวจงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ส่วนบรรยากาศที่ห้องทํางานของนายจักรพันธ์พบว่าทยอยเก็บข้าวของและเอกสารต่างๆออกไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าก็ยังมีสื่อมวลชนจากหลายสํานักเฝ้าสังเกตการอยู่บริเวณหน้าห้องค่ะ ด้านพลตเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครเปิดเผยทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าวเรานะคะบอกว่ารู้สึกเสียใจกับตกแล้วก็ตกใจกับการลาออกที่กระทันหันแต่ก็ยอมรับในการตัดสินใจเพราะว่าก่อนหน้านี้นายจัก,กรพันเคยขอลาออกมาแล้วถึงสองครั้งด้วยเหตุผลว่าอยากพักผ่อนค่ะ